เจนเนอรี่สร้างเกมวันนี้นะครับเจนเนอรี่สร้างเป็นเว็บไซต์ที่ใช้สร้างเกมได้อย่างง่ายดายสำหรับคุณครูนะครับสวัสดีครับเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์สำหรับวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเจนเนอรี่สำหรับสร้างเกมนะครับยังอยู่ในการสร้างเกมควิซนะครับคำถามพร้อมที่จะไปสร้างเกมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างเกมกันเลยครับแต่ก่อนที่จะสร้างเกมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องครูดอนสอนออนไลน์ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับเราเข้ามาที่ generi.com นะครับหรือแอป generi.genial.comly นะครับก็มาถึงหน้านี้นะครับเราก็มาที่ gamification เนี่ยนะครับ create ครับคลิกเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเข้ามาในหน้านี้ก็จะมีทั้งที่เป็นพรีเมียมและก็เป็นฟรีนะครับเราจะใช้แบบฟรีแล้วก็มาคลิกเลือกตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาเราจะเลือกเฉพาะ all และฟรีนะครับเราก็ติ๊กพรีเมียมออกไปนะครับเพื่อป้องกันว่าเราจะได้ใช้เฉพาะแบบฟรีนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับมีเยอะแยะเลยเราสร้างมาแล้วหลายเกมนะครับอันนี้มาที่เกมมิลเลียนแนร์นะครับมิลเลียนแนร์ควิซนะครับเกมเศรษฐีนะครับมาถึงตรงนี้ครับนี่นะครับ gamification quizzes นะครับพอเราก็เลื่อนมาตรงที่ quiz about lermim pisum นะครับเสร็จแล้วก็คลิกครับ millennium quiz นะครับคลิกเข้ามาครับเราจะสำรวจดูก่อนก็ได้นะครับว่าเกมนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับทดลองเล่นดูก่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับคลิกสตาร์ทนะครับเข้ามาลักษณะของเกมนะครับก็จะมีกำหนดพอยต์นะครับ100พอยต์ในข้อที่1เนี่ยนะครับ100พอยต์ตรงนี้ก็เราสร้างคำถามนะครับแล้วก็มีตัวเลือกมีช้อยทั้งหมดนะครับ4ช้อยนะครับA B C D นะครับ4ช้อยถ้าเราตอบถูกนะครับตอบคำตอบตรงนี้นะครับ Right answer นะครับถ้าถูกก็จะขึ้น right ตรงนี้ครับเราก็จะเลื่อนไปที่ข้อ2นะครับข้อ2 200 point นะครับ200คะแนนถ้าสมก็จะมีให้เราได้สร้างคำถามนะครับแล้วก็คำตอบนะครับ A B C D 4ตัวเลือกเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าเราตอบผิดนะครับ wrong answer ก็จะขึ้น wrong ตรงนี้นะครับแล้วก็ start over นะครับเราก็ย้อนกลับไปเริ่มใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับเราพร้อมแล้วเราก็ไปที่ user this template นะครับคลิกนะครับเพื่อจะสร้างเกมนะครับรอสักครู่นะครับมาแล้วครับก่อนอื่นครับเราก็สำรวจดูว่ามีทั้งหมดกี่สไลด์นะครับมีเป็นสไลด์เป็นข้อไปนะครับมีทั้งหมด22สไลด์นะครับ22สไลด์ก็จะแบ่งเป็นนี่นะครับ
ข้อที่1จนกระทั่งถึงข้อที่10นะครับเราก็สร้าง10ข้อได้นะครับหรือถ้าจะเพิ่มเติมเป็นข้อ11 12 13เราก็มาที่แอดเพจนะครับโอเคนะครับพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มที่หน้าแรกเลยนะครับ Quiz about นะครับ Quiz about about นะครับก็เริ่มคำถามนะครับตรงนี้หน้าแรกเราก็เปลี่ยนชื่อเลยนะครับมาตั้งตรงนี้ก่อนนะครับเราจะคงคำว่า Millionaire Quiz ก็ได้นะครับหรือเราจะไม่ใช้คำนี้เราจะใช้คำอื่นเลยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะตั้งชื่อนะครับสมมติว่าผมตั้งชื่อเป็น Millionaire Quiz Math แล้วกันนะครับMath ภาษาอังกฤษนะครับจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้นะครับ Millionaire Quiz Math Math จะเป็น1แบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะตั้งเกมนะครับสร้างเกมหลายๆชุดนะครับชุดที่1แบบนี้นะครับเราก็ตั้งก็ได้นะครับชุดที่1นะครับโอเคนะครับถ้าเป็นวิชาอื่นก็ได้นะครับได้ทุกวิชาเลยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาได้หมดเลยนะครับคราวนี้เราก็มาตั้งนะครับเริ่มอิฟซัมนะครับเราก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นเกมเศรษฐีเกมเศรษฐีเก่งเลขสมมุติครับตั้งแบบนี้ก็ได้เกมเศรษฐีเก่งเลขจะให้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าใหญ่ขึ้นแบบนี้ให้เห็นได้ชัดเห็นได้ชัดนะครับโอเคตัวนะโอ้เปลี่ยนลงมาสัก100เป็นไงโอเคครับตรง quiz about นี่นะครับเราจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับเราจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้ผมว่าเอาคงไว้แล้วกันครับหน้าแรกพอแล้วแค่นี้ครับ Visible เกมเศรษฐีเก่งเลขจากนั้นก็มาหน้าที่2สไลด์ที่2นะครับ100 point นะครับเราตั้งคำถามนะครับมูดครับจงหาค่าของ500บวก500เท่ากับเท่าไหร่โอเคครับเราจะปรับให้เห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นกว่าเดิมโอ้โหนี่น่าแล้วตัวนะโอเค500บวก500ได้เท่าไรเราก็พิมพ์คำตอบลงไปครับคำตอบที่ถูกครับ right answer เราก็ตอบ1,000คำตอบที่1ครับคำตอบที่2,500สมมุตินะครับ1,500คำตอบที่3 1,250แล้วแต่เราจะกำหนดนะครับช้อยนะครับ 2,000 โอเคเสร็จแล้วหน้าที่1ครับสไลด์ที่1เรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็มาที่สไลด์ถัดไปนะครับนี่คือถ้าเราตอบผิดนะครับก็จะส่งมาที่หน้านี้เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราจะไม่อยากใช้คำว่า wrong เราจะใช้คำว่า it ก็ได้นะครับเราก็แก้ไขตรงนี้นะครับต่อไปครับมาที่สไลด์ต่อมานะครับเป็นข้อที่2เป็นข้อที่2เราก็ตั้งคำถามนะครับสมมุติว่า100
บวก400เท่ากับเท่าไรครับนี่ครับเราก็สร้างคำถามนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาที่คำตอบเพื่อจะได้ไม่ผิดนะครับเราก็เป็นตอบ500รองเราก็ตอบ600สมมุตินะครับรอง600รองตรงนี้700รองตรงนี้800นะครับเป็นเพียงตัวอย่างนะครับวันนี้เสนอตัวอย่างคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์เสร็จแล้วนะครับข้อที่2นะครับตัวหนานิดนึงครับต่อมาครับเราก็มาที่ข้อที่3นะครับข้อที่3คําตอบเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับคําถามถามว่าสมมุติ600บวก400เท่ากับเท่าไรเรียนคณาตัวอักษร55ตัวหนาคําตอบที่ถูกต้องคือ1,000รอง answer นะครับ800รอง answer 900รอง answer 850สมมุตินะครับเสร็จแล้วข้อที่3ต่อไปก็มาที่ข้อที่4นะครับคำถามเราก็พิมพ์ลงไปนะครับ700เราลองเปลี่ยนเป็นลบบ้างลบ300เท่ากับเท่าไรเปลี่ยนขนาดตัวอักษรเป็นสัก55เหมือนเดิมตัวหนาโอเคครับ300หรือ700บวก300เท่ากับนะครับเราก็พิมพ์คำตอบลงไปนะครับพิมพ์คำตอบว่า400คำตอบที่ถูกนะครับคำตอบผิดนะครับ500 wrong answer 450 wrong answer 300นะครับเสร็จแล้ว4ข้อแล้วนะครับต่อไปก็ไปข้อที่5นะครับสมมติว่า250บวกลบ100เท่ากับเท่าไรขนาดไซส์ตัวอักษร55ตัวหนา250ลบ100ก็จะเหลือ150ครับ150 wrong answer 100สมมุตินะครับ wrong answer 200 wrong answer 250เสร็จแล้ว5ข้อนะครับข้อที่5ข้อที่6ครับข้อที่6สมมุติว่าคําถามคือ800บวก150เท่ากับเท่าไรขนาดตัวอักษร55ตัวหนามาพิมพ์คำตอบที่ถูก800บวก150ได้เท่ากับ950คำตอบที่ผิดครับสมมติว่า890นะครับร้อยรวงนะครับคำตัวรวงครับต่อมา wrong answer อีกนะครับ1,050สมมุตินะครับตัวรวงครับ1,250เสร็จแล้วข้อที่6ครับต่อไปเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับไปข้อที่7ครับข้อที่7สมมุติตั้งคำถามว่า550บวก250เท่ากับเท่าไรนะครับเราก็คำตอบนะครับ
ก็จะเป็น800คำตอบที่ถูกนะครับ wrong answer 850 wrong answer 900 wrong answer 950ผ่านไปแล้วครับ7ข้อต่อไปข้อที่8 250บวก350เท่ากับเท่าไรเปลี่ยนขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น55 250บวก350คำตอบที่ถูกคือ600นะครับ wrong answer 550 wrong answer 650รองอันสเวอร์700หมดนะครับต่อไปข้อที่9ครับข้อที่9คำถาม560ลบด้วยกันครับลบ60เท่ากับเท่าไรนะครับครูก็สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนนะครับเป็นวิชาที่ตัวเองสอนได้เลยนะครับในวันนี้ขออนุญาตทำเป็นสาธิตนะครับการสร้างข้อคำถามนะครับที่เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับ wrong answer ตัวนี้ก็โอ้ขออภัยตัว500นี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็น550นะครับเพราะคำตอบคือ500 wrong answer ตัวนี้คือสมมุติว่า450นะครับ wrong answer ตัวนี้570ตัวลวงครับโอเคเสร็จแล้วข้อที่9และข้อสุดท้ายข้อที่10ครับ wrong answerคำถามขออภัยครับคำถามถามว่า650ลบ300เท่ากับเท่าไรแบบนี้ครับเราก็ปรับขึ้นนะครับโอเคครับ650ลบ300คำตอบคือ350คำตอบที่ถูกนะครับ wrong answer300 wrong answer อีก250 wrong answer อีก200นะครับโอเคครับเสร็จแล้วคำถาม10ข้อนะครับ10ข้อเรียบร้อยนะครับก็จะมี well done นะครับแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณตอบถูกหมดเลยแบบนี้นะครับคะแนนถ้าตอบถูกหมดก็จะได้50,000 คะแนนนะครับ You win คุณคือผู้ชนะเราจะเปลี่ยนตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเปลี่ยนเป็นคุณคือผู้ชนะแบบนี้ครับเตรียมขนาดเป็นสัก85โอเคตัวนะจะเปลี่ยนสีก็มาที่ A นะครับเปลี่ยนสีนะครับก็มาที่อักษร A color ครับเปลี่ยนสีได้นะครับในที่นี้เอาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ black ตัวนี้ครับเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเราจะใช้ว่าเริ่มเกมใหม่ก็ได้นะครับเริ่มเกมใหม่เพื่อที่จะคลิกแล้วก็ย้อนกลับไปเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับแบบนี้ครับได้แล้วครบทั้ง10ข้อแล้วครับเราไปพรีวิวดูเกมของเรานะครับไปที่พรีวิวตรงนี้ครับรูปดวงตาครับคลิกโอเคนะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับมาแล้ว about นะครับ quizAbout นะครับเกมเศรษฐีเก่งเลขนะครับสตาร์ทเราจะขยายให้เต็มจอดีไหมเอาตรงนี้เลยแล้วกันนะครับสตาร์ทครับ
นี่คำถามข้อแรกขอให้โคกนิ่มโชคดีนะครับจงหาคำตอบของ500บวก500ตอบ 1,000 right ถูกต้องมาที่ข้อ2เลยนะครับ100บวก400 800โอเคผิดนะครับ start over เริ่มใหม่ครับข้อแรก 1,000 นะครับ500บวก500ข้อที่2 100บวก400นะครับคำตอบคือ500ครับโอเคผ่านถูกต้อง600บวก400นะครับก็จะเป็น 1,000 โอเคนะครับ700ลบ300ครับก็400นะครับ 2,000 250ลบ100นะครับก็จะเหลือ150ถูกต้อง800บวก150นะครับก็จะเป็น950ครับถูกต้องครับลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่7ครับข้อนี้มีคะแนนนะครับ 6,400 คะแนนนะครับ550บวก250นะครับรวมแล้วได้เท่ากับ800นะครับต่อไป250บวก350นะครับรวมแล้วได้600ถูกต้องข้อที่9 600 560นะครับลบ60นะครับก็จะเหลือ500นะครับ550ลบ300นะครับก็จะเหลือผิดนะครับ550ลบ300นะครับเอาใหม่นะครับก็จะมาเริ่มข้อที่1ใหม่เลยนะครับเราก็จะตอบไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับโอเคครับนี่คือการสร้างเกมนะครับสร้างเกมเศรษฐีนะครับด้วยgenery.com นะครับสร้างเกมเศรษฐีเมื่อเราสร้างเสร็จแล้วพรีวิวเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะนำไปใช้กันนะครับก่อนที่เราจะนำไปใช้นะครับเราก็ต้องมาเซฟไว้ก่อนนะครับโดยมาที่ all set นะครับตรงนี้นะครับเซตเรียบร้อยชื่อเราตั้งแบบนี้นะครับ Million Chris Matt Number 1นะครับ Hashtag 1นะครับเสร็จแล้วเราก็ไม่เปลี่ยนอะไรเราก็มาที่ all set ครับ all set มาเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ใน on site ได้เลยนะครับก็คือในหน้าห้องเรียนนะครับใช้ present ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเรามาที่ share ตรงนี้นะครับ share นะครับแต่ดาวน์โหลดไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ามีรูปดาวนะครับ premium เราก็มาแชร์ตรงนี้ครับแชร์เราก็คลิกนะครับเราก็จะได้ลิงก์นะครับได้ลิงก์ตัวนี้มานะครับได้ลิงก์เราก็คลิกที่คัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จแล้วเราก็ส่งให้นักเรียนนะครับได้ใช้งานนะครับได้เล่นอย่างสนุกสนานนะครับขึ้นอยู่กับคุณครูนะครับว่าจะสร้างเป็นวิชาอะไรและก็ข้อคำถามยากหรือง่ายนะครับขึ้นอยู่กับระดับนะครับชั้นเรียนระดับของนักเรียนนะครับคุณครูก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการสร้างเกมนะครับเศรษฐีเก่งนะครับจะสร้างเกมเศรษฐีวิชาอะไรก็ได้นะครับด้วยเว็บไซต์นะครับสัญลักษณ์โลโก้ตรงนี้นะครับ generi.com นะครับสามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับสร้างเกมง่ายๆนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแห่งการเรียนรู้แบ่งปันสร้างสรรค์สร้างสื่อกับครูดอนสอนออนไลน์ในวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆสร้างสื่อดีๆสร้างเกมดีๆให้กับคุณครูได้นำไปใช้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ